สวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องครูบาอาจารย์ที่รักทุกๆท่านเด้อค่ะเด้อขอโทษค่ะยังอิ่มเอ่อเลยอยู่เมื่อนี่กินตั้งแต่น้ำพี่น้องจ้าค่ะหวังว่าคลิปที่ผ่านมาสิเป็นประโยชน์ให้พี่ให้น้องบ่ด้านใดกระด้านหนึ่งเนาะค่ะเนาะค่ะอย่างที่บอกไปแล้วยายลินบ่แม่นเอ็กซ์เปิร์ตบ่แม่นผู้รู้นะคะดังนั้นแล้วข้อมูลต่างๆที่ยายลินเอามาเบาสู่ฟังนี่ก็เอามาจากของรัฐบาลอังกฤษนี่แหละค่ะเป็นหัวข้อให้พี่ให้น้องรับชมรับฟังกันไปซึ่งมีพี่ๆเพื่อนๆสนใจสอบถามเข้ามาเนาะค่ะเนาะเมียฝรั่งเมื่อไม่ติมาใช้ชีวิตอยู่อังกฤษนี่ก็สิอยากรับรู้ไปนําหรือว่าพี่ๆเพื่อนๆทางบ้านก็สิอยากรับรู้ไปนําถึงการเงินการทองการวางแผนชีวิตบั้นปลายในวัยเกษียณของคนอังกฤษเพิ่นเฮ็ดไว้แบบใดแน่เนาะค่ะเนาะมื้อนี้เฮาสิมาคุยกันผู้ดีอังกฤษเกษียณแล้วได้เงินแบบไหนบ้างนะคะได้เงินแบบใดบ้างแน่วัดติเอ้าอยู่ไสล่ะเงินเกษียณของคนอังกฤษนี่สิมีอยู่2อย่างนะคะที่ยะลิ้นรู้หรือว่าหลายๆท่านก็สิอาจสิมีหลายกว่านั้นอันนึงก็คือของรัฐบาลที่เฮาสิได้รับโดยอัตโนมัติเมื่อเราครบอายุ66ปียะลิ้นยังมีโอกาสที่สิได้เงินเกษียณตรงนี้นะคะอายุ66ปีค่ะกะแล้วก็สิมีเงินบำนาญเงินเกษียณอีกอันนึงก็คือ private pension เงินเกษียณส่วนบุคคลนะคะตัวนี้ยะลิ้นก็เฮ็ดไว้ค่ะคุณสามารถเริ่มจ่ายเงินบำนาญส่วนบุคคลได้ตลอดเวลาบ่ว่าคุณสิเป็นลูกจ้างอาชีพอิสระหรือบ่ได้เฮ็ดงานก็ตามธนาคารสมาคมสงเคราะห์แล้วก็บริษัทประกันชีวิตจะจัดให้มีเงินเกษียณเงินบำนาญส่วนบุคคลคุณสามารถตัดสินใจได้ว่าคุณสิจ่ายเป็นเงินจำนวนเท่าใดนะคะส่วนตัวของเยลินเองนั้น private pension ที่เยลินเฮ็ดไว้นั้นถูกทางรัฐหักไปไว้ให้ยายลิ้นน่ะอยู่เดือนละเกือบ 5,000 บาทพี่น้องเกือบ 5,000 บาทที่ยายลิ้นจ่ายนะคะค่ะเกือบ 5,000 บาทค่ะเดี๋ยวยายลิ้นหาก่อนยายลิ้นเซฟไว้ใส่เนี่ยค่ะเงินบำนาญเอกชนจ่ายให้คุณอายุเท่าไหร่ฮะนะคะอายุ55ค่ะ55โดยทั่วไปคุณจะต้องรอจนถึงอายุ55ปีจึงจะสามารถเข้าถึงเงินบำนาญส่วนตัวของคุณได้ซึ่งรวมถึงเงินบำนาญในที่ทำงานที่กำหนดไว้มากที่สุดด้วยนะคะคุณจะไม่สามารถเข้าถึงเงินบำนาญของรัฐได้จนกว่าจะถึงอายุบำนาญเกษียณของรัฐในปัจจุบันนะคะก็คืออายุ66ปีในทางนี้ทั้งนั้นเงินบำนาญเงินเกษียณของเอกชนที่เฮาเฮ็ดไว้นี่เฮาอายุ55ปีเฮาสามารถเบิกได้นะคะคุณอยากได้เป็นก้อนก็ได้หรืออยากได้เป็นรายเดือนรายวีก็แล้วแต่เราจะบอกจุดประสงค์ของเราไปกับบริษัทเอกชนก็คือ private pension ที่เฮาเสียไปนะคะค่ะส่วนของรัฐนั้นเมื่อเราอายุ66ปีนู้นเฮาจะคอยสิได้จากหลวงอีกเทื่อนึงนะคะค่ะอายุ55ปีเกษียณด้วยเงินบำนาญส่วนตัวใดเราจะเกษียณส่วนไหนได้บ้างโดยปกติแล้วคุณสามารถเริ่มรับเงินบำนาญตามที่กำหนดได้เร็วที่สุดเมื่อคุณอายุ55ปีคุณควรตรวจสอบเรื่องนี้กับผู้ให้บริการเงินบำนาญของคุณนะคะคุณอาจได้รับเงินบำนาญเร็วกว่านี้หากคุณกำลังจะเกษียณเนื่องจากสุขภาพไม่ดีกรณีคือยายลิ้นนี่ยายลิ้นสุขภาพบ่ดีซึ่งมีทั้งคนไทยก็ดีทั้งคนต่างชาติคนอังกฤษเองก็ดีที่สุขภาพบ่ดีนะคะเพิ่นสิเบิกเงินเกษียณของเพิ่นออกมาเป็นก้อนเกษียณงานล่วงหน้าเพิ่นก็สิใช้เงินเกษียณ private pension ที่เพิ่นฝากไว้นี่แหละพี่น้องค่ะไว้ช่วยเหลือเจ้าของหรือว่าอันใดก็แล้วแต่เนาะค่ะเนาะบอกง่ายๆใส่เงินก่อนตายพี่น้องจ้าต้องเฝ้าใส่นะคะคันบ่เฝ้าใส่นั่นเจ้าก็สิบ่ได้ใส่เด้แต่ว่าขันเจ้ามีลูกมีเต้า
ไว้เบื้องหลังลูกเต้าเจ้าก็สิได้นะคะเงินตรงจุดนี้ส่วนเงินเกษียณของรัฐบาลนั่นเขาเอิ้นสเตทเพนชั่นนั่นคันเฮาตายลูกเฮาบ่ได้เด้ก็สิตายไปกับเฮาเลยเงินเกษียณที่รัฐหักไปนะถ้าเจ้ามีอายุยืนยาวฮอด66ปีหลัง66ปีไปแล้วหลังเกษียณไปแล้วเจ้าจงค่อยสิได้ใส่เงินสเตทเพนชั่นของที่หลวงหักไปนะคะอย่าสับสนนะคะระวังเงิน private pension กับเงินstate pension นะคะ private pension นี่ก็คือเงินเกษียณส่วนบุคคลที่เฮาเฮ็ดไว้เฮาสามารถเบิกได้ช่วงอายุ55ปีแล้วสิเอาเป็นก้อนหรือว่าจังใดก็แล้วแต่เฮาสิทําการตกลงกับบริษัทเอกชนนั้นๆ นะคะค่ะถ้าเจ้ามีกรณีป่วยจังเยลินป่วยนี่เยลินอายุ55เยลินก็สิเบิกออกมาได้ถ้าเยลินบ่อยากทิ้งไว้ให้ลูกนะคะค่ะความรู้เล็กๆน้อยๆมีมาฝากมาตอนก็หวังว่าสิเป็นประโยชน์ให้พี่ๆเพื่อนๆลูกป่าอาอาครูบาอาจารย์ทุกๆท่านได้รับรู้รับชมรับฟังนะคะผิดพลาดบางใดกราบขออภัยไว้ณที่นี้โดยเด้อค่ะเด้อเทื่อว่ามีอันใดดีๆเยลินก็สินํามาแจกมาแจงมาเว้าสู่พี่สู่น้องฟังคือเก่าคลิปนี้ลาไปก่อนนะคะดูแลสุขภาพด้วยค่ะสวัสดีค่ะ